ษาอังกฤษ English is easy มาตะลุยคำศัพท์มาฟุตฟิตฟอร์ฟายมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆมาดูกันเรามาดูภาษาอังกฤษ English is easyสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English is easy ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับในวันนี้นะครับเราก็คงอยู่นะครับกับ2ช่วงของรายการ English is easy ที่จะเติมเต็มกับภาษาอังกฤษให้คุณผู้ชมมีความมั่นใจและสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดครับสำหรับช่วงแรกนี้นะครับก็คือช่วง English Favor ในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยเกี่ยวกับการบอกแล้วก็การหาเวลาของแบบ British English แล้วก็ American English นะครับเดี๋ยวจะขอทบทวนสักนิดนึงสำหรับนะครับของ British English ก็จะมีการบอกเวลาที่แบ่งเป็นพาร์ทนะครับในช่วงกลางวันกับกลางคืนถ้ากลางวันเนี่ยจะใช้ AM นะครับส่วนกลางคืนจะใช้ PM ส่วนเวลาเนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูเพิ่มเติมได้ในคลิปย้อนหลังตาม YouTube Channel ที่เราจะให้นะครับและสำหรับของ American English นี้นะครับก็จะเป็นแบบ24ชั่วโมงเหมือนไทยเลยก็คือ 1-24 โดยตัวเลขนี้ก็จะวางไว้ข้างหน้าและตามด้วย O'clock อย่างเช่น 8 โมงเช้า 8 O'clock หรือว่า 2 ทุ่ม 20 O'clock นั่นเองครับและในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับการบอกเวลาแล้วก็นาทีไปชมกันเลยครับสำหรับตัวอย่างสำหรับการบอกเวลานี้นะครับถ้าเต็มชั่วโมงเนี่ยอย่างที่บอกไปให้เติมว่า O'clock ท้ายเวลาหรืออาจจะพูด AM หรือ PM อย่างเช่นถ้าเวลา 10 โมงเช้านะครับคุณผู้ชมอาจจะพูดว่า 10 O'clock in the morning หรือว่าจะพูดแบบ British ก็ได้ 10 AMแต่ถ้าเป็น 4 โมงเย็นนะครับถ้าแบบอเมริกันจะพูดว่า 4 o'clock in the afternoon หรือว่าแบบ British 4 p.m. สำหรับตอนเที่ยงนะครับเขาจะเรียกกันว่า at noon หรือว่าถ้าเป็นเที่ยงคืน at midnight นั่นเองครับจำไว้นะครับเที่ยงคืน noon เที่ยงคืน midnight นั่นเองครับอันนี้ก็คือการบอกเวลาเต็มชั่วโมงนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนแต่เรามาดูการบอกเวลาที่มันเป็นเศษนาทีกันบ้างพูดตรงๆว่าอันนี้ซับซ้อนแต่คิดว่าไม่เกินความเข้าใจของคุณผู้ชมแน่ๆและไม่ยากอย่างที่คิดไปชมกันต่อครับสำหรับการบอกเวลานะครับเราจะใช้คำว่า past กับคำว่า true คำว่า past นี้นะครับหมายถึงว่าการที่เวลาผ่านมาแล้วส่วน true แปลว่าเวลาที่จะถึงนั่นเองตัวอย่างแรกเลยนะครับสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเวลา9โมง25นาทีฝรั่งก็จะพูดว่า it's 25 past 9 it's 25 past 9ถ้าแปลตรงๆก็คือว่าผ่านมาแล้ว25นาทีกับเลข9หรือว่าผ่านมาแล้ว25นาทีกับ9โมงก็คือตรงๆก็คือว่า9โมง25นาทีหรือว่า9นาฬิกา25นาทีนั่นเองครั้งนี้เนี่ยอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับเพราะว่าการแปลไทยกับแปลฝรั่งเนี่ยมันค่อนข้างจะสลับกันมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมติว่าตอนนี้เนี่ยประมาณ8โมง19นาทีเราจะพูดว่า it's 19 past 8 it's 19 past 8มันก็แปลว่าผ่านเลข8มาแล้ว19นาทีนะถ้าแปลตรงๆมันก็คงจะไม่สละสลวยนะครับก็เลยแปลเป็น8นาฬิกา19นาทีนั่นเองอันนี้ในกรณีที่นาทีเนี่ยยังไม่ถึงเลข6หรือว่า30นาทีนะครับให้คุณผู้ชมจำได้ว่าถ้าเลข6เนี่ยก็จะเป็นครึ่งชั่วโมงใช่ไหมดังนั้นแล้วถ้ายังไม่ถึงเลข6เนี่ยก็จะตีคำว่า past นั่นเองส่วนนาทีไหนนะครับที่เกินเลข6มาเป็นต้นไปก็ได้ตั้งแต่นาทีที่31ถึงนาทีที่59เราจะใช้คำว่า true นั่นเองครับอย่างเช่นผ่านมาแล้วนะครับ40นาทีแต่เราจะไม่พูดคำว่าผ่านเราก็จะลดเวลาลงนะครับอย่างเช่น1ชั่วโมงมี60นาทีแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เวลาสมมุตินะครับ10โมงเช้า40นาทีเราจะไม่พูดว่าผ่านไปแล้วเราจะเอาเวลา60นาทีไปลบ40ก็เหลืออีก20นาทีฝรั่งก็จะพูดว่า it's 20 to 11 it's 20 to 11มันก็แปลว่าอีก20นาทีเนี่ยถึง11โมงนะถ้าแปลแล้วนะครับก็คือประมาณ10นาฬิกา40นาทีนั่นเองครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างครับถ้าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย11นาฬิกา55นาทีถ้ามันเลยเลข6มาแล้วนะครับ55นาทีนี้เข็มยาวจะชี้ที่เลข11นั่นเองฝรั่งก็จะพูดว่า it's 5 to 12 it's 5 to 12ก็แปลว่าอีก5นาทีเนี่ยก็จะไปถึงเลข12แล้วนะก็หมายถึงคือ11นาฬิกา55นาทีนั่นเองครับ
และนี่ก็คือการบอกเวลาที่บอกนาทีไปด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาดูแบบ quarter past กันบ้างเป็นการแบ่ง15นาทีแล้วก็บอกแต่ละครั้งนะครับการบอกเวลามันจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยครับสำหรับ quarter past นี้นะครับแปลว่าชั่วโมงในขณะนั้นคำว่า quarter หมายถึง1ใน4ของนาทีทั้งหมดครับซึ่งในแบบฝรั่งเนี่ยเขามี60นาทีด้วยกันแต่เขาจะแบ่งเป็น4ครั้งก็คือครั้งละ15นาทีเท่ากับว่า1ชั่วโมงเนี่ยก็จะมี4รอบรอบละ15นาทีนั่นเองครับตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับผ่านมาแล้ว15นาทีของบ่าย3หรือเรียกภาษาบ้านๆว่าบ่าย3 15นาทีฝรั่งจะบอกว่า it's a quarter past 3 it's a quarter past 3แปลว่าผ่านเลข3มาแล้ว15นาทีนะครับแต่ถ้าหากว่าในชั่วโมงนั้นๆอยู่ที่45นาทีหรือเข็มยาวชี้ไปที่เลข9นะครับก็จะเปลี่ยนจากการใช้ past แทน to แทนอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย 5:45 นาทีจะพูดว่า it's a quarter to 6 it's a quarter to 6แปลว่าอีก15นาทีเนี่ยถึง 6:00 นก็หมายถึงว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ 5:45 นาทีนั่นเองครับและอีกแบบนึงครับอันนี้ง่ายมากเกี่ยวกับการบอกเวลาเศษนาทีเท่ากับ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเราจะใช้คำว่า half past half past ซึ่งหมายความว่าผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราอยู่เวลาที่ 7:30 นาทีเราจะพูดว่า it's half past 7 it's half past 7แปลว่าเราผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงสำหรับ7โมงเช้าถ้าแปลภาษาไทยก็คือว่า 7:30 นาทีนั่นเองครับและนี่คือการบอกเวลาสำหรับชาวอเมริกันเป็นไงบ้างครับจะว่ายากก็ยากแต่สุดท้ายแล้วไม่เกินความสามารถของเราทุกคนภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาของเราแน่นอนมันยากแต่ถ้าคุณผู้ชมฝึกแล้วมันจะง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อสำหรับ grammar ที่เหลือนะครับเราจะพูดถึงการใช้ question word ในชีวิตประจำวันไปดูซิว่าในอาทิตย์นี้จะมีคำไหนบ้างติดตามได้ช่วงหน้าครับสมาชิก MSH HD ฟังทางนี้เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกวันนี้เป็นกล่องดิจิตอล HD เพื่อสิ่งที่ดีกว่ากล่องเดียวดูรายการชั้นนำทั่วทุกมุมโลกกล่องเดียวรับฟังได้2ภาษากล่องเดียวบันทึกรายการได้ทุกเวลากล่องเดียวที่มีข่าวท้องถิ่นพิษณุโลกและสาระความบันเทิงหลากหลายครบครันกล่อง MSH HD ราคาเดิมราคาเดียวติดต่อสอบถามโทร0552187007แกรมม่าพาเพลินกลับเข้าสู่ช่วงนี้กันต่อนะครับกับช่วงแกรมม่าพาเพลินเราจะมาสนุกกับแกรมม่าหรือว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับในวันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับ question word หรือว่า wh หรือว่า w ที่มี5ตัวแล้วก็ h อีก1ตัวนั่นเองครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเราได้พูดถึง question word ทั้งหมด4ตัวนั่นก็คือ who what where whenย้ำอีกครั้งละกันนะครับถือว่าเป็นการทบทวน who ใช้กับบุคคลนะครับถามคนหรือว่าชื่อคนนะครับแล้วก็ what ใช้กับสิ่งของอะไรนั่นเองแล้วก็ when ใช้ถามเวลาแล้วก็ where ใช้ถามสถานที่ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเราเคยบอกคุณผู้ชมไว้หลายครั้งเหมือนกันแต่คิดว่ามันน่าจะแปลกใหม่กว่าเดิมนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมารู้จักกับคำว่า whyคำว่า why นี้นะครับแปลว่าทำไมใช้กับในการถามที่เราต้องการรู้เหตุผลนั่นเองครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้ why แต่งประโยคที่ง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านอย่างเช่นถ้าเราจะถามว่าทำไมคุณถึงชอบอาหารไทยเราจะตั้งคำถามว่า why do you like Thai food why do you like Thai food แปลว่าทำไมคุณถึงชอบอาหารไทยเวลาเราถาม why นะครับส่วนใหญ่คนไทยก็มักจะตอบ because หรือว่าชาวต่างชาติก็จะตอบ because แปลว่าเพราะว่าอย่างเช่นคำถามนี้นะคะเขาถามว่าทำไมคุณถึงชอบอาหารไทยเราก็จะตอบไปว่า because Thai food is very deliciousbecause Thai food is very delicious แปลว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับหวังว่าคุณผู้ชมจะเห็นด้วยกับสตังในข้อนี้นะครับและนี่ก็คือการใช้ why ที่จะถามว่าทำไมแล้วก็สามารถใช้ because ตอบไปเลยว่าเหตุผลเพราะว่าอะไรนั่นเองครับมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับเราจบไปแล้วสำหรับ 5WH
ทีนี้แหละเรามาดู H 1ตัวกันบ้างนะครับที่เราใช้ถาม question word หรือว่าคำถามที่ถามทั่วไปนั่นเองคำนี้นะครับขอเสนอคำว่า how แปลว่าอย่างไรนั่นเองครับนอกจากแปลว่าอย่างไรแล้วคุณผู้ชมสามารถถามใช้กับจำนวนต่างๆได้อย่างเช่นคำถามนี้นะครับ how old are you แปลว่าคุณอายุเท่าไหร่คำถามนี้นะครับย้ำไว้ก่อนถ้าคุณผู้ชมไปถามชาวต่างชาติหรือฝรั่งเนี่ยถ้าเจอกันครั้งแรกอย่าเพิ่งถามเพราะว่าเป็นมารยาทเราจะไม่ถามอายุใครเมื่อเจอกันครั้งแรกถ้าไม่สนิทกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมสามารถตอบไปว่ายกตัวอย่างอายุสตางค์นะครับ I am 24 years old แปลว่าผมอายุ24ครับแพทเทิร์นก็คือ I am ต่อด้วยจำนวนเลขอายุคุณและปิดท้ายคำว่า years old ที่จะบอกอายุนี่ก็คือความสามารถของการใช้ how ที่แปลว่าอย่างไรเรามาดูอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่คำว่า how แปลว่าถามถึงจำนวนได้อย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีสมาชิกหรือคนในครอบครัวกี่คนก็จะถามได้ว่า how many people in your family แปลว่าคุณมีคนในครอบครัวกี่คนสมมติว่าเพื่อนของคุณนะครับมีคนในครอบครัว3คนประกอบด้วยพ่อแม่แล้วก็เพื่อนของคุณผู้ชมเองเพื่อนของคุณก็จะตอบว่า There are three people in my family แปลว่าผมเนี่ยมีคนในครอบครัวทั้งหมด3คนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสำหรับจำนวนในครอบครัวอาจจะใช้แพทเทิร์นนี้ครับ There areใส่ด้วยจำนวนคนในสมาชิกหรือว่าคนในครอบครัวตามด้วย people in my family นี่ก็คือคำตอบนะครับเวลาใครถามว่าในครอบครัวของเรามีสมาชิกหรือว่าคนในครอบครัวทั้งหมดกี่คนครับและนี่นะครับก็คือการใช้ 5W1H คุณผู้ชมสามารถไปปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะถามคนในครอบครัวถามเพื่อนหรือว่าถามคนที่คุณกำลังชมรายการไว้อยู่นี้นะครับหรือว่าถ้าหากใครนะครับมีเพื่อนประชาต่างชาติแน่นอนใช้ได้แน่นอนแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆในการฝึกฝนภาษาอังกฤษครับสตางค์คอนเฟิร์มเลยว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้6ตัวอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถไปต่างประเทศได้แล้วก็สามารถอยู่รอดได้ด้วยครับแล้ววันนี้นะครับดูเวลาแล้วเนี่ยน่าเสียดายจริงๆก็หมดเวลาของรายการ English is easy แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้นะครับเรามีหลายรายการให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเพียงแค่คลิกไปที่ Facebook Fanpage ข้างล่างนี้หรือว่าจะไปที่ YouTube Channel โดยตรงข้างล่างนี้ก็มีให้สำหรับคุณผู้ชมนะครับแล้ววันนี้นะครับสตังต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ English is easy สวัสดีครับภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียว English is easy เรามาดูอาเซียนเรามาเรียนคำศัพท์มาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆมาดูกันเรามาดูภาษาอังกฤษ English is easy